พลเอกเลิศรัตน์ลั่นสว.ไม่อยากยุ่งโหวตนายกรัฐมนตรีที่ส.ส.รวมเกิน375เสียงก็จบพลเอกเลิศรัตน์เผยสว.ต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างทั้งสูตรตั้งรัฐบาลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลั่นสว.ไม่อยากยุ่งที่ส.ส.รวมเกิน375เสียงก็จบวันที่28กรกฎาคม2566พลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชสมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวถึงการนัดโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ3วันที่4สิงหาคมนี้ว่าการโหวตของสว.เป็นความลับที่ไม่สามารถบอกได้ตอนนี้การพิจารณาโหวตนายกรัฐมนตรีต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างทั้งสูตรจัดตั้งรัฐบาลพรรคไหนจะร่วมเป็นรัฐบาลผสมบ้างรวมถึงชื่อของบุคคลที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งมีคนระบุว่าสว.ร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงเสียงข้างมากเพราะต้องดูตัวนายกรัฐมนตรีคุณสมบัติแนวทางการทำงานและความสามารถในการบริหารประเทศสูตรตั้งรัฐบาลที่ออกมาหลายสื่อทั้ง8พรรคเดิมบวกกับ2พรรคคือพรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนานั้นหากเป็นแบบนั้นจริงไม่ต้องใช้เสียงสว.โหวตแล้วเพราะได้เสียงเกิน375เสียงหากทำได้ก็จบผมมองว่าเป็นเรื่องดีหากผู้แทนตกลงกันได้โดยไม่มีสว.ยุ่งเกี่ยวสว.ไม่อยากยุ่งเรื่องนี้แต่เมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ถือเป็นหน้าที่ใช้สิทธิพิจารณาด้วยพลเอกเลิศรัตน์กล่าวเมื่อถามว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เตรียมเสนอต่อรัฐสภามีชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นเต็งหนึ่งมองอย่างไรพลเอกเลิศรัตน์กล่าวว่าผมว่ายังไม่ชัดเจนต้องรอเขาตั้งโต๊ะแถลงว่าใครจะร่วมรัฐบาลบ้างจะทำให้สว.พิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ง่ายขึ้นบิ๊กตู่บิ๊กป้อมนิ่งไม่ตอบสื่อเรื่องการเมืองพปชรส่งทีมดีลทักษิณที่ฮ่องกงหรือไม่บิ๊กตู่บิ๊กป้อมนิ่งไม่ตอบสื่อเรื่องการเมืองพปชรส่งทีมดีลทักษิณที่ฮ่องกงหรือไม่อนุทินปัดตอบชูวิทย์แฉดีลลับด้านปทกกตประธานศาลรัฐธรรมนูญปัดตอบการเมืองเมื่อวันที่28กรกฎาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศทางการเมืองภายหลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2566ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆโดยมีสีหน้าที่เรียบเฉยตามปกติพร้อมพูดคุยกับนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาอย่างอารมณ์ดีขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐปฏิเสธตอบคำถามกระแสข่าวพรรคร่วมรัฐบาลเดินทางไปพูดคุยกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงว่าพรรคพลังประชารัฐส่งตัวแทนไปพูดคุยด้วยหรือไม่ซึ่งพลเอกประวิตรไม่ตอบคำถามดังกล่าวนอกจากนี้พลเอกประวิตรยังปฏิเสธตอบคำถามถึงท่าทีการโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งหน้ารวมถึงปฏิเสธตอบที่จะเตรียมร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่เช่นเดียวกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังปฏิเสธตอบคำถามถึงกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองออกมาเปิดเผยข้อมูลดีลลับเรื่องให้พรรคอันดับที่3จัดตั้งรัฐบาลขณะที่นายวรวิทย์กังสศิเทียมประธานศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกรณีการวินิจฉัยเรื่องข้อบังคับที่41เรื่องการเสนอนายกรัฐมนตรีซ้ำโดยเพียงโบกมือให้สื่อเท่านั้น
รวมถึงนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็ปฏิเสธตอบคำถามกรณีนายนครชัยขุนนรงค์ส.ส.ระยองเขต3ของพรรคก้าวไกลเคยต้องคำพิพากษาซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ในชั้นของกกต.กลางแล้วขณะที่บรรยากาศใส่บาตรในวันนี้รัฐมนตรีจับกลุ่มคุยกันซึ่งคาดว่าจะพูดคุยถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีอย่างนายทรงศักดิ์ทองศรีรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐแกนนำพรรคภูมิใจไทยกับนายสาธิตปิตุเตชะรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐยืนล้อมลงพูดคุยกันอย่างอารมณ์ดีก่อนที่ช่วงหนึ่งนำมือมาประสานกันพร้อมหัวเราะอย่างอารมณ์ดีก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้เดินเข้าร่วมวงสนทนาและคุยกับนายสาธิตก่อนที่จะทำมือเป็นค้อนกันไกลกระดาษในส่วนของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติพูดคุยกันแต่ไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆสุชาติสวัสดิ์ศรีจี้ธนาธรแถลงให้ชัดไปทำอะไรปมลือดีลลับสุชาติสวัสดิ์ศรีลั่นในฐานะโหวตเตอร์ก้าวไกลจี้ธนาธรแถลงให้ชัดไปไหนมาไปทำอะไรปมลือบินไปดีลลับทักษิณที่ฮ่องกงวันที่28กรกฎาคม2566นายสุชาติสวัสดิ์ศรีอดีตศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นักเขียนและบรรณาธิการชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าก้าวไกลประกาศตัวเป็นการเมืองใหม่ในฐานะโหวตเตอร์ของก้าวไกลธนาธรควรต้องแถลงให้ชัดเจนต่อสาธารณะว่าไปไหนมาไปทำอะไรธนาธรโผล่เข้าพรรคก้าวไกลหลังมีข่าวสะพัดบินไปดีลลับทักษิณที่ฮ่องกงอาจารย์สมชายจี้ธนาธรต้องตอบไปเจรจาซูเปอร์ดีลหรือไม่หวังเห็นทำการเมืองตรงไปตรงมาโดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเช่นไปแถลงเขาก็ยุบก้าวไกลซิกรับเดียวหาว่าอยู่เบื้องหลังนิ่งๆดีที่สุดธนาธรคือพลเมืองและสมาชิกของคณะก้าวหน้าไปไหนมาไหนไม่จำเป็นต้องแถลงให้ใครทราบหากไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่กล่าวถึงเป็นติ่งเป็นด้อมหากไม่ชอบก็แค่ไม่เลือกในครั้งต่อไปถ้าอาจารย์เป็นโหวตเตอร์ที่กาก้าวไกลโปรดงัดหลักฐานออกมายืนยันพูดวันนี้ปุ๊บนักร้องประสานเสียงรวบรวมหลักฐานครอบงำพรรคยื่นก้าวไกลถูกธนาธรครอบงำถูกยุบพรรคเท่ไปเลยครับไม่ต้องคิดคำพูดอะไรเยอะแยะพูดความจริงกับประชาชนพอถ้าทำเพื่อประชาชนจริงๆคุณธนาธรต้องออกมาพูดว่าไปคุยไหมคุยอะไร